วันนี้ดิฉันถามคำถามนี้กับตัวแทนภาคประชาชนภาควิชาการและภาคการเมืองคำตอบยังเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นวันนี้คนดูทางบ้านก็เลยถามว่าแล้วจะให้คาดหวังอะไรได้นับจากวันนี้ไปจริงหรือเปล่าทั้ง3ท่านมองอย่างที่หลายคนบอกไหมว่าท่าทีของรัฐบาลและคมช.ค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วเริ่มจะขยับขยื่นทำอะไรบ้างแล้วเรายังพอมีความหวังแล้วเหมือนกันประมาณ 7-8 เดือนที่เหลือเนี่ยค่ะทั้ง3ท่านคิดยังไงคะอาจารย์โควิดคะผมคิดว่า 7-8 เดือนที่เหลือเนี่ยทางเราก็วิจารณ์รัฐบาลไปมากค่ะแต่จริงๆก็อยากจะบอกว่าคิดจะทำอะไรต่อไปเพื่อที่จะให้คะแนนนิยมมันฟื้นขึ้นมาบ้างอาจารย์ดูท่าทีแล้วคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขยับหรือว่ามีอะไรเป็นรูปธรรมขึ้นมาบ้างไหมคะไม่น่าจะมีอะไรขยับในความหมายผมนะคือหมายถึงว่าดูจากนายกพูดวันนี้แล้วก็ดูจากกระทรวงต่างๆที่ทำงานอยู่ขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าคือบทเรียน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้เรารู้ว่าเขาไม่ขยับแล้วต่อไปเขาจะขยับหรือผมคิดว่าภาคประชาชนภาควิชาการภาคการเมืองต่างๆที่